ให้ดำเนินคดีเป็นข้อหาปลอมแปลงเอกสารแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นนั้นนะฮะมันจะมี running หมายเลขอยู่ใช่ไหมแต่ว่าแต่เพียงแต่ข้อมูลอื่นๆยังไม่ได้ลงจะลงทีหลังเมื่อออกวีซ่าเท่านั้นถูกไหมฮะครับผมดังนั้นจริงๆสามารถบอกได้ว่าหมายเลขนั้นถึงหมายเลขนี้ขอเพิกถอนแต่ต่อมาก็ได้รับแจ้งว่าการนำมาใช้ระบุเลยว่าเป็นของปลอมเจอจับดำเนินคดีได้เลยประมาณนั้นใช่ครับค่ะคาดว่าใบที่หายไป300ใบที่ยังเร็ดรอดอยู่เนี่ยอีกเยอะไหมคะที่น่าจะมาใช้ในสารระบบในของบ้านเราน่าจะโผล่อีกนะฮะแต่ว่าไม่ยืนยันตัวเลขเพราะว่าพอเขาทราบปุ๊บเนี่ยพอก็ทราบว่าเราติดตามอย่างเงี้ยอาจจะชะลอไปถ้าตัวก็อาจจะไม่ทำครับครับอาจจะแจ้งหนังสือเดินทางหายไปทำใหม่อะไรก็แล้วแต่แนวทางของเขานะฮะก็ตำรวจกับโจรนะฮะหนูจับแม่จับหนูได้เห็นทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยทางกรุงเทพเนี่ยเขาส่งคนไปแจ้งความทางกองบัญชาการตำรวจตม.ทางกรุงเทพแล้วนะฮะอ่านในเนื้อสาระแล้วก็น่าตกใจปรากฏว่าไปแจ้งความเรื่องแผ่นวีซ่าหาย300แผ่นมีการแก้ไขข้อมูลในระบบตรวจลงตาของสถานทูตที่ KL ครับผมโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะและปรากฏว่ามีการแก้ข้อมูลเพื่อปกปิดการให้วีซ่าแก่บุคคลประเทศกลุ่มเสี่ยงครับผมเช่นอิหร่านดังนี้เป็นต้นนะฮะโอ้นี่ได้รับการแจ้งเตือนจากส่วนกลางอะไรอย่างไรบ้างฮะในเรื่องทนายมีหนังสือมากำชับอยู่แล้วครับเพราะว่าปกติกลุ่มเป้าหมายเนี่ยรองสวัสดิ์เป็นคนตรวจเองนะจะขึ้นมาตรวจที่บนสำนักงานจะไม่ได้ยืนเข้าแถวอยู่ข้างล่างครับเพราะบางทีเราเจ้าที่เรายืนจะมีเช็คพอยต์ชอยไปตรวจสอบพอเห็นปุ๊บเรียกขึ้นออฟฟิศเลยแยกมาแยกต่างหากขึ้นมาเองเลยแยกต่างหากครับผมประมาณนั้นนะครับผมจะมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ฮะจะมีกลุ่มเป้าหมายอยู่กรณีของเอ็ดวินเนี่ยชาวไนจีเรียที่เราจับได้ที่ด่านสะดาวเนี่ยบังเอิญเราละแคะระคายว่าไอ้หมอเนี่ยใช้ลูกเล่นเข้าๆออกๆเนี่ยเพื่อที่จะสิงอยู่ในประเทศไทยก็เลยหมายตามมันเอาไว้มันคือเปิดพาร์ทมานี่คือตั้งแต่เดินมาแล้วก็ดูอย่างคนกลุ่มเป้าหมายพวกนี้เราดูอยู่แล้วฮะดูเป็นพิเศษอยู่แล้วพอเปิดมาปุ๊บเห็นเข้าออกแล้วก็พอจะทราบพฤติการอยู่แล้วครับพอเห็นตัววีซ่าก็ใช่เลยนะเห็นตัวแล้วก็เห็นแล้วที่อีกอย่างที่เราคอนเฟิร์มคือเราเห็นหมายเลขของวีซ่าด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าในการว่าได้รับการแจ้งว่ามันหายไปแล้วเพิกถอนใช่ครับเพราะการตรวจสอบครั้งแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าในเมื่อตัววีซ่าเป็นตัวจริงนะวันเดินทางเข้าการตรวจอนุญาตให้เข้าเนี่ยเป็นการอนุญาตถูกต้องเพราะว่าทางสถานทูตยังไม่ส่งรายละเอียดมาพอเขาเพิกถอนปุ๊บเราถึงจะทราบเป็นของปลอมมันจะค่อนข้างยากมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะรองสารวัตรเพราะว่าไอ้วีซ่าเป็นของไอ้แผ่นเนี่ยมันแผ่นจริงใช่ครับลันนี่จริงหมดนะฮะโอ้โหใช่ครับแล้วเครื่องปริ้นกับปริ้นจริงทุกอย่างทำจริงหมดเพียงแต่ข้อมูลผิดนะฮะบอกคือเป็นใบจริงนั่นแหละบอกเลยคนในสารทูตไทยในมาเลเซียต้องร่วมด้วยเห็นเป็นใจไม่งั้นทำไม่ได้หรอกอ่ะอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มครับเพราะว่าจริงๆอาจจะเป็นความผิดพลาดในส่วนเล็กน้อยจริงจริงสารทูตเขาอาจจะผิดแล้วโอเคมันก็มีช่องทางได้โอเคโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับรองสารวัตรฮะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลานะคะร้อยตำรวจเอกสมชายปรักมาศเหตุไปเกิดที่สถานทูตไทยในมาเลเซียมันอ่อนไหวอ่อนไหวมากเป็นที่มาเลเซียปะตรวจลงตาของตรวจลงตราหรือแผ่นวีซ่าของจริงหายไป300แผ่นมีการแก้ไขข้อมูลข้อมูลในฐานข้อมูลตรวจลงตราเพื่อปกปิดการให้วีซ่ากับบุคคลบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอันนี้แหละเรื่องใหญ่กว่าเลยโอ้มิน่าอ๋อที่ปกปิดกันเหลือเกินตั้งแต่ระดับรองนายกถึงระดับรัฐมนตรีระดับปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงที่กระทรวงการต่างประเทศเรื่องนี้เหรอครับที่ปกปิดกันนะฮะเอาละครับมันมีผลกระทบปกปิดก็เปิดให้รู้ฮะพักสักครู่ฮะเร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์กับกระทรวงเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นะปมหมายเสียหนึ่งทีเสียงจะแตกเอาละครับท่านผู้ชมอย่างเร็วๆเลยนะฮะเรายังไม่ไปไหนฮะเรายังปักหลักอยู่ที่จังหวัดสงขลาภาคใต้เรายังอยู่กับสงขลานะฮะใช่ค่ะเราว่ากันด้วยเรื่องอะไรก็คงฟังกันไปแล้วนะฮะในช่วงนี้ไปกันอีกเรื่องแต่เหตุเกิดในสงขลาศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่สแกนไปเจอวัตถุต้องสงสัยอยู่ในกล่องพัสดุที่ถูกส่งมาทางพัสดุไปรษณีย์ด่วนหรือ EMS ลงทะเบียนด้วยนะ EMS ลงทะเบียนนะด่วนด้วยลงทะเบียนด้วยส่งมาจากเชียงใหม่เชียงรายกรุงเทพลงไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีนราธิวาสที่บาเจาะก็มีนะคะประมาณนั้นเขาก็สงสัยไอ้เครื่องสแกนเจอดังนั้นก็มีการแจ้งไปที่ฝ่ายทางฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารและกรมน.นะฮะพันเอกพัทรเดชแก้วบริสุทธิ์รอง
ผอ.กอรมน.จังหวัดสงขลาเนี่ยก็ประสานที่กำลังกันรวมทั้งฝ่ายปกครองด้วยก็ไปตรวจกันไปเปิดไปเจออะไรเจออะไรคะไปเจอกระสุนปืนกว่าพันนัดอาวุธปืนอีกเป็นกระบอกหนึ่งกระบอกแล้วก็มีเขาเรียกว่าควันสีแท่งควันสีแท่งควันสีแท่งอ่ะนะฮะเข้าใจว่าเป็นพลุสีมั้งเป็นระเบิดควันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะเจอกระสุนปืนเจอควันพลุสีนะฮะปลายทางระบุผู้รับนะฮะในแง่ของอาวุธปืนปลายทางอยู่ที่อำเภอกระเพาะปัตตานีนะฮะกระสุนปืนปลายทางในระบุอยู่ที่นราธิวาสส่วนควันสีแท่งเนี่ยปลายทางที่บาดเจาะนราธิวาสนราธิวาสเช่นกันนะฮะก็ต้องสงสัยเอาละครับไปกันที่พันเอกพัทรเดชแก้วบริสุทธิ์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาฝ่ายทหารนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพันเอกพัทรเดชพูดครับครับครับเท่าที่เราสแกนเจอแล้วก็เปิดกล่องพัสดุเราก็พบกระสุนปืนแล้วก็ควันสีแท่งควันสีแท่งนี่คืออะไรครับคุณพัทรเดชอธิบายนิดนึงได้ไหมคะครับก็เป็นลักษณะพลุแบบดอกไม้เพลิงธรรมดาเนี่ยครับแต่ว่ามันก็จะผลิตให้มีเป็นแสดงออกมาเมื่อมันระเบิดแล้วมันจะเป็นสีแบบจำนวนมากและชัดเจนนะครับอ๋อคล้ายๆระเบิดควันในสมองนั้นใช่ไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นเล็กๆฮะแบบเป็นลักษณะเป็นแท่งเล็กๆครับมีเอาไว้สำหรับใช้ในการอำพรางหรือว่าใช้ในการแสดงนั่นแหละถ้าที่ดูใช้ได้หมดครับทั้งการแสดงทั้งมีการอำพรางอำพรางแล้วก็หรือว่าแสดงสัญญาณต่างๆบอกฝ่ายอะไรเงี้ยนะครับแสดงสัญญาณบอกฝ่ายก็ได้ประมาณนั้นนะครับเอกชนพลเรือนทั่วไปก็มักจะไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะฮะอาจจะไม่ใช่ครับแบบนี้ไม่ค่อยได้ใช้มีน้อยมากๆนะครับไอ้ที่เราเจอนั้นหลักๆนี่เราจะเจอกระสุนปืน9มม.กับจุด22ประมาณ1,000นัดประมาณนั้นนะฮะครับแล้วก็กระสุนปืนลูกซองอีก25นัดนะฮะแล้วก็ปืน9มม.อีก1กระบอกทีนี้ของที่เราตรวจเจอเนี่ยมันอย่างไรฮะตกลงถือเป็นอะไรอย่างไรฮะเนี่ยครับคือจริงเราก็ได้ทราบกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะมีการส่งสิ่งของต่างๆที่มุ่งหวังที่จะอำพรางเพราะว่าส่วนมากก็จะซื้อลักษณะเรียกว่าสามารถหลบซ่อนได้ง่ายเพราะเหตุว่าระบบไปรษณีย์เขามีการรับส่งนะครับมีการบรรจุกล่องมิดชิดนะครับก็เราก็ตั้งข้อระวังตรงนี้ไว้แต่เดิมอยู่แล้วครับครับครับมาครั้งนี้ที่เราเจอกันจังๆเลยก็เพราะว่าสแกนแล้วไปเจอวัตถุต้องสงสัยซึ่งมันมีสารเป็นโลหะอยู่แล้วประมาณนั้นถูกไหมครับใช่ครับถ้ามันอยู่กันประมาณถ้ารวมขนขึ้นมาสักพันนัดเนี่ยเวลาเครื่องสแกนเจอโลหะมันจะแสดงภาพเป็นกลุ่มโลหะเยอะๆเลยประมาณนั้นจึงผิดสังเกตประมาณนั้นถูกไหมฮะถูกต้องครับคือจะสังเกตไม่ยากครับเพราะถ้าเป็นกระสุนนะครับนี่เป็นครั้งแรกไหมฮะที่เราเจอแบบนี้ทางพัสดุ EMS นะไม่ใช่ครั้งแรกครับก็เป็นประจำเพราะเจ้าหน้าที่เราจะเข้าไปบล็อกพื้นที่ในตรงเนี้ยตรงในศูนย์ไปรษณีย์ต่างๆนะครับหลายๆแห่งนะที่มีระบบตัวนี้ผ่านเข้ามาซึ่งหรือบางทีเราก็ได้ข่าวสารนะครับว่าเป็นช่วงเนี้ยจะมีผู้ที่มุ่งหวังส่งสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆเข้ามาอย่างนี้นะครับต้นทางนั้นเป็นเชียงใหม่เชียงรายกรุงเทพปลายทางมีปัตตานีแล้วก็มีนราธิวาสเป็นหลักนะฮะแกะรอยพบอะไรบ้างไหมฮะตอนนี้เชื่อมโยงอะไรยังไงไหมคะกับเรื่องนี้ขอทวนคำถามครับต้นทางเรารู้แล้วมาจากไหนปลายทางเราก็รู้แล้วฮะจะไปรับของกันที่จังหวัดไหนนะฮะและขณะนี้เราขยายผลจนพอรู้อะไรไหมครับว่าของใครอย่างไรประมาณนั้นนะฮะอ๋อครับครับก็พูดถึงส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เราก็ทราบค่อนข้างชัดนะครับแต่ก็มีบางรายที่เขาอำพรางชื่อนะครับไม่ได้ตรงตามที่เขาเขียนจ่าหน้ากล่องนะครับครับครับการข่าวเราทราบใช่ไหมว่าใครส่งและใครรอรับฮะนี่ทราบครับ คนที่รอรับเนี่ยก็จะเป็นก็คือเราก็ตั้งเกณฑ์ว่าเขาจะมีลักษณะที่ไม่ปกตินะคือไปรษณีย์เขาพอไปส่งแล้วก็บางทีก็เป็นอีกคนมาขอรับบ้างอะไรเงี้ยนะระบบไปรษณีย์เขาก็ถือว่ามาถึงบ้านเลขที่ถูกบ้านแล้วมาบ้านเลขที่ถูกต้องแล้วมาเจอมีคนรับแล้วเขาก็จะมอบให้ก็จะไม่ได้ไปเข้มงวดตรงนั้นนะครับในระบบของไปรษณีย์เขานะในไปรษณีย์จะมีระบบของการข่าวว่า
การเชื่อมโยงของในระบบการข่าวของเชิงลึกต่างๆครับแสดงว่าลักษณะเวลาไปส่งปลายทางเนี่ยจะมีตัวแทนที่ตรงกับชื่อไม่มีแต่จะส่งผู้แทนมารับแทนครับแล้วชื่อที่ส่งไปมีตัวตนจริงไหมคะหมายถึงว่ามีตัวตนจริงอยู่จริงหรือว่าถูกแอบอ้างมามีบ้างครับแต่ก็ไม่ลายสองลายนะครับที่ว่าเขาถูกต้องแต่ว่าเขาซื้อสิ่งของเหล่านี้ก็โดยที่ซื้อถูกต้องแล้วมันซื้อได้ปริมาณน้อยอย่างนี้นะครับเขาก็ใช้วิธีซื้อนอกรายการนะฮะนอกข้อบังคับต่างๆก็มีเราไม่กี่ลายครับเอาแบบเข้าสู่ประเด็นเลยนะฮะของพวกเนี้ยไปเกี่ยวพันกับการก่อความไม่สงบไหมเนี่ยอันนี้เราพยายามเชื่อมโยงอยู่นะครับเพราะว่าส่วนที่ จะไปตรงประเด็นตรงนั้นหรือไม่เนี่ยต้องขอให้เวลาได้ข้อมูลมากกว่านี้สักนิดหนึ่งครับเพราะว่าไอ้ของสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีที่ไปต่อของเขาครับครับส่วนเนี้ยไปมีส่วนที่ไปต่อแน่เพราะมีจำนวนมากมากนะฮะซึ่งเราคิดว่าถ้าคนที่ซื้อถูกต้องแล้วมาใช้เฉพาะที่จำเป็นเนี่ยมันก็ไม่มากนะครับแต่ว่าป้องกันตัวเนี่ยประมาณสัก30 นัด50 นัดก็เต็มที่แล้วครับแต่นี่มัน1,000 นัดเนี่ยนะครับครับซึ่งก็เราไม่ได้จัดในครั้งแรกนะครับก็เมื่อหลายเดือนก่อนก็เท่านี้ผมจำได้ก็ประมาณ2 หรือ 3 ครั้งเนี่ยแต่ก็รวมแล้วก็หลักเนี่ย300 นัด500 นัดเป็น1,000 นัดอย่างเงี้ยนะครับอ๋อครับครับระบบ EMS นั้นจะเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เขาจะส่งถึงบ้านนะฮะแล้วต้องมีคนเซ็นรับของด้วยดังนั้นเราต้องรู้เลยว่าของเนี่ยส่งไปที่บ้านหลังไหนแต่ว่าคนรับในบ้านนั้นอาจจะใครก็แล้วแต่ในอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เราก็มาร์กจุดได้ชัดเจนแล้วว่าบ้านที่จะต้องเอาของไปส่งถึงที่นั้นมันอยู่ตรงจุดไหนเมื่อไปทาบกับการข่าวของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมันบอกอะไรไหมฮะก็มีครับมีบ่งบอกนะครับผมขอใช้คำว่าส่วนมากอะไรนะครับมีการเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงกับความไม่สงบครับว่าสิ่งของเหล่านี้จะต้องเอาไปแพร่กระจายหรือเอาไปแบ่งปันให้กับกลุ่มซึ่งไม่กลุ่มที่ไม่ถูกต้องนะครับนะครับครับแล้วครับก็คงต้องขยายผลกันต่อไปถ้ามีความคืบหน้าต้องกลับรบกวนกันอีกครั้งหนึ่งฮะคุณภัทรเดชฮะยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณมากครับค่ะแล้วพันเอกภัทรเดชแก้วบริสุทธิ์นะคะเวลากันไปเลยหมดเวลาแล้วก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยกลุ่ม